ช่วงสุดท้ายครับของคิวทองออนทีวีครับโดยปตท.และการกีฬาแห่งประเทศไทยครับกลับมาในช่วงของเทคนิคสนุกเกอร์กับอาจารย์ต่ายพิจิตรนั่นเองนะครับครับวันนี้ของดีมีให้ดูแน่นอนไปติดตามกันครับเทคนิคสนุกเกอร์โดยต่ายพิจิตรสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนปลัดที่ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยผมเชื่อว่าหลายท่านจะมีปัญหาครับในการตบน้ำเงินหรือว่าแทงเคาะน้ำเงินครับเพื่อบังคับขาวให้วิ่งน้อยที่สุดมากินเหลืองปัญหาที่พบส่วนใหญ่แทงลูกแล้วน้ำเงินวิ่งหนาทุกทีวิ่งเข้าจมูกนี้ตลอดนะครับถ้าดูช่วงเทปย้อนหลังไปจะสังเกตว่าในเคสนี้กรณีนี้เขาเรียกว่าเหลี่ยมย้อนสักกะหลังแทงขาไปด้านขวาขาจะไหลพับไปทางขวาไม่เกี่ยวว่าเราจะแทงสีด้านซ้ายหรือขวาของสีไม่เกี่ยวนะฮะเอาด้านของโต๊ะในกรณีน้ำเงินนี้ผมแทงไปด้านขวามือของโต๊ะถูกไหมครับถ้าตามธรรมชาติโต๊ะไม่ไหลหรือไม่มีการย้อนสักกะหลังนะครับเราเล็งไปที่3-4น้ำเงินจะลงกลางหลุมแต่ด้วยเข้าเคสเหลี่ยมย้อนสักกะหลังขาวิ่งไปแล้วไปขวามือของโต๊ะขาจะพับขวาแทนที่ขาจะวิ่งลักษณะนี้เพราะเราต้องแทงเบานะครับขาก็จะวิ่งมาทางขวาทำให้โดนน้ำเงินเหลี่ยมตรงนี้หนากว่า3-4เพราะฉะนั้นน้ำเงินก็จะเท่าตรงนี้โดยประมาณนะครับเราก็ต้องเล็งให้บางกว่า3-4เล็กน้อยนะครับพอขาวเดินทางไปแล้วบางกว่า3-4พอใกล้จะถึงเงินก็วิ่งโค้งก็หาที่เหลี่ยม3-4พอดีจะเป็นลักษณะนี้ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับในช่วงเทคนิคสนุกเกอร์กับต่ายพิจิตรครับวันนี้ผมก็จะมาคุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับโต๊ะสนุกเกอร์นะครับสนุกเกอร์โดยทั่วไปนะฮะแบ่งคร่าวๆนะครับในความคิดผมนะครับแบ่งคร่าวๆได้3ลักษณะ3แบบด้วยกันนะครับแบบที่1เราเรียกว่าโต๊ะสนุกเกอร์นั้นเป็นแบบหลังเต่านะฮะหลังเต่านะครับนึกภาพหลังเต่าออกไหมครับคือแทงไปฝั่งซ้ายนะครับขาก็จะไหลซ้ายแทงมาฝั่งขวาขาก็ไหลขวานะครับอย่างลูกที่ผมตั้งดำนะฮะขอบชิ่งนะครับพอแทงไปแล้วเนี่ยฮะแทงไปบางกว่าวิ่งขาดำก็จะวิ่งต๊อกๆๆลงหลุมไปเลยนะครับอันนี้ก็เรียกว่าหลังเต่าแบบที่2เราเรียกว่าอ่างกระทะคือแทงไม่ว่าจะเป็นซ้ายมือของโต๊ะหรือขวามือของโต๊ะลูกจะรวมที่กลางโต๊ะหมดลักษณะอย่างเงี้ยแทงยากจุดดำอย่างเงี้ยที่ผมตั้งดำนะฮะแทงไปแล้วครับทิศทางดำวิ่งไปกลางหลุมฮะแต่ดำจะวิ่งย้อนออกมามุมนี้อันนี้แทงยากนะครับแบบที่3เป็นแบบที่นักกีฬาสนุกเกอร์อยากได้เป็นสุดคือแบบที่ไม่ไหลเลยคงแค่ความย้อนสักหลาดไว้เฉยๆนะครับแบ่งคร่าวๆเป็น3แบบด้วยกันแต่โดยทั่วไปนะครับโดยทั่วไปที่พบเจอครับประมาณ90%แล้วกันจะเป็นลักษณะของหลังเต่านะครับผมจะลงสาธิตให้ดูครับต้องมาดูที่ว่าโต๊ะนี้เป็นหลังเต่าหรือว่าอ่างกระทะหรือแบบไม่ไหลเลยนะครับไปชมดูนะผมจะแทงเคาะดำเบาๆนะครับครับลักษณะของโต๊ะนี้นะฮะค่อนข้างที่จะเป็นหลังเต่านะครับพอจะสังเกตว่าหลังจากผมแทงดำไปแล้วเนี่ยฮะดำวิ่งเข้าชิ่งก่อนแล้วออกชิ่งพอท้ายจะถึงหลุมก็วิ่งม้วนก็หาชิ่งหาหลุมอีกทีนะลักษณะนี้ครับเป็นแบบหลังเต่านะครับทีนี้เวลาท่านผู้ชมจะแทงเวลาเราเล่นกับเพื่อนข้อแนะนำครับต้องเล็งดำให้บางกว่าครับมาที่จมูกนี้นะครับเพราะว่าพอเราแทงเบาไปแล้วเนี่ยดำจะวิ่งมาทางขวามือผมหรือที่เราเจอบ่อยๆเช่นจุดดำอย่างเงี้ยเราต้องการจะแทงเบาๆเพื่อให้ขาวิ่งน้อยวิธีเล็งครับขาอยู่ตรงนี้ครับเช็ดดำหลุมนี้เบาๆเราก็ต้องเล็งให้หนากว่านะครับในที่จมูกนี้นะครับเพราะว่าแทงเบาแล้วดำจะพับเข้าพับเข้าเป็นหลังเต่าลองซ้อมดูนะครับไม่ยากอย่างที่คิดแล้วครับครับไม่ยากอย่างที่คิดครับนะครับลีลาของอาจารย์ต่ายนะครับก็จะมีต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับเทคนิคสนุกเกอร์นั้นมีมากมายเหลือเกินนะครับเราก็จะนำมาให้ดูแบบนี้ทุกสัปดาห์กับคู่ทองออนทีวีนะครับไงก็ต้องฝึกนะครับครับปือกันเยอะๆนะครับไม่ใช่ว่าดูแล้วไม่ฝึกก็ไม่เก่งนะครับแน่นอนนะครับก็ถ้าดูแล้วไม่ฝึกก็โดนอย่างเดียวดูแล้วถ้ามีปัญหาก็กลับไปย้อนดูใหม่นะครับที่เว็บไซต์ของเรานะครับ www.kyutongtv.com นะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณผู้การสนับสนุนของเราครับนั่นก็คือบริษัทปตท.จำกัดมหาชนครับครับขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยครับ
ครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับวันนี้บก.จุ้ยคิวทองครับผมบีแหลมสิงห์และทีมงานลาไปก่อนครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ